5ภาษารักจากพ่อแม่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้กับลูก Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักภาษารักหรือวิธีแสดงความรักออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรารักเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเติบโตของลูกค่ะและพ่อแม่ก็มักจะมองข้ามเพราะคิดว่าการทุ่มเททำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีได้มีของเล่นราคาแพงจนหลงลืมไปว่าสิ่งที่ลูกต้องการจริงๆคือการได้รับความรักการกอดการอุ้มการสัมผัสและการได้ใช้ช่วงเวลากับพ่อแม่ค่ะการที่พ่อแม่แสดงความรักต่อลูกไม่เพียงแต่สร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีให้ลูกมีต่อผู้อื่นด้วยค่ะเพราะการที่เขาได้รับความรักอย่างสม่ำเสมอจากครอบครัวเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการส่งต่อความรักการแสดงความรักต่อคนอื่นค่ะในปี1979จอห์นโบบี้เคยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ไว้ว่าพันธะทางอารมณ์แรกที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่และลูกจะส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของลูกที่มีกับคนอื่นในอนาคตด้วยโดยเฉพาะมีผลอย่างมากต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนรักของเขาค่ะซึ่งภาษารักนั้นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทดังต่อไปนี้ค่ะแบบที่1 นะคะภาษารักผ่านคำพูด words of affirmation เป็นการแสดงความรักผ่านภาษาพูดค่ะอาจจะเป็นการที่เราเอ่ยชมในสิ่งที่เป็นข้อดีของลูกหรือชมในความพยายามของลูกหรือแม้แต่การถามไถ่ถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างเช่นวันนี้เหนื่อยไหมแม่เป็นห่วงนะหิวไหมอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมใกล้สอบแล้วลูกต้องเรียนหนักแย่เลยสู้ๆนะแม่เป็นกำลังใจให้ภาษารักแบบที่2นะคะเป็นภาษารักผ่านการสัมผัสค่ะหรือ physical touch เด็กนะคะจะรับรู้ความหมายของคำว่ารักผ่านการสัมผัสจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นทารกเลยนะคะด้วยการอุ้มการโอบกอดและพ่อแม่ที่กอดลูกบ่อยๆจะทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นมั่นคงและมีความปลอดภัยทางใจรวมถึงมีพัฒนาการทางด้านสังคมที่ดีขึ้นนอกจากนั้นนะคะการสัมผัสรูปแบบอื่นเช่นการจับมือการนอนตักการลูบไหล่การลูบหัวการหอมลูกก็ถือเป็นการแสดงความรักเช่นกันค่ะมาถึงภาษารักแบบที่3นะคะเรียกว่าภาษารักผ่านเวลาคุณภาพหรือ quality time นั่นเองค่ะเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันโดยไม่มีสิ่งอื่นมารบกวนใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างเต็มที่ 100% เลยนะคะไม่มีเรื่องงานหรือเรื่องเรียนมากวนใจค่ะมีการถามถ่ายเรื่องราวที่ไม่สบายใจหรือกังวลใจหรือพูดคุยในสิ่งที่อยากระบายนะคะเป็นการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะแบบที่4นะคะภาษารักผ่านการดูแลเอาใจใส่หรือ act of service ค่ะเป็นภาษารักที่สามารถสื่อสารกับลูกได้ในชีวิตประจำวันเรียกว่าสื่อสารกันทุกวันอยู่แล้วนะคะเช่นการทำอาหารให้ทานการทำความสะอาดซักผ้าล้างจานจัดห้องนอนให้ลูกการไปรับไปส่งลูกพาไปเที่ยวพาไปกินขนมหลังเลิกเรียนการแสดงความรักรูปแบบนี้นะคะจะสร้างความรู้สึกด้านบวกให้กับลูกทำให้เขารับรู้ว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยอยู่ข้างๆและทำเพื่อเขาเสมอค่ะและแบบสุดท้ายค่ะภาษารักแบบที่5นะคะก็คือภาษารักผ่านของขวัญหรือ gifts นั่นเองค่ะการให้ของขวัญ นะคะเป็นการแสดงความรักในอีกรูปแบบนึงที่แสดงถึงความใส่ใจความห่วงใยและเห็นคุณค่าซึ่งของขวัญที่จะมอบให้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงแต่เป็นของขวัญที่คุณแม่ตั้งใจให้แค่นี้นะคะก็มีความหมายต่อลูกมากแล้วอย่างเช่นการซื้อตุ๊กตาตัวเล็กๆให้เขาหรือการทำขนมที่ลูกชอบให้กับเขาในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
แน่นอนค่ะว่าเด็กๆทุกคนล้วนปรารถนาให้คุณพ่อคุณแม่มามอบความรักให้กับเขาโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักในรูปแบบไหนนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นทำกันตั้งแต่วันนี้เลยล่ะค่ะเอ๊แล้วภาษารักของคุณแม่ล่ะคะเป็นแบบไหนมัมสเตอร์ก็ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขด้วยภาษารักทั้ง5แบบเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก